แล้วเด็กขวบกับอีก3 เดือนให้น้ำเกลือในพี่น้องคิดสภาพดูเขาไม่รู้ว่าอะไรเขาถูกอะไรจิ้มไปนะเจ็บเขาก็ร้องเขาก็จะดิ้นน้ำเกลือก็จะคายจะวุ่นวายมากอย่างเมื่อวานไปเจาะเลือดก็กว่าจะเจาะเลือดได้นี่ก็โอ้น่าสงสารนะร้องกันพยาบาลจับซ้ายจับกัน4 คนเด็กขวบ3 เดือนพี่น้องคิดดูสิเขาไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรเขาทำไมเราต้องทำกับเขาแบบนี้ด้วยทำไมเราต้องจับแขนเขา2 คนจับแขนอีก2 คนจับขาเอาผ้ามัดกลมเลยแล้วก็เจาะให้เจ็บเอาเลือดออกมาเขาไม่เข้าใจเขาร้องสุดๆเลยมันเป็นบทเรียนเวลาเราเห็นลูกเราร้องหรือเด็กคนอื่นถูกจับมือจับเท้าเจาะเลือดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราเขาทำเขาก็ดิ้นเขาก็ร้องโวยวายตามภาษาเขาสติปัญญาเขาเข้าไม่ถึงว่าเขากำลังถูกทำอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่สติปัญญาเข้าถึงก็จะรู้ว่าตัวเองกำลังถูกทำอะไรอยู่ตัวเองรู้เหตุรู้ผลรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังตัวเองก็จะไม่ร้องแล้วตัวเองก็จะยินดีด้วยแต่เด็กสติปัญญาไปไม่ถึงก็จะร้องด้วยความไม่พอใจกรีดนู่นร้องพยายามนะขัดขืนไม่ให้ทำซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เด็กเกิดมาแบบนี้ก็ค่อยๆโตมาแล้วค่อยๆรู้มันเป็นบทเรียนสำหรับเราผมเคยพูดหลายรอบแล้วว่าเรื่องการกำหนดที่อาจารย์อามีนสอนอยู่เนี่ยการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กำหนดให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์กำหนดให้เราลูกเราต้องเข้าโรงพยาบาลอัลลอฮ์กำหนดให้คนนั้นต้องเป็นมะเร็งคนนี้ต้องรถชนอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอัลลอฮ์กำหนดให้เขาจะต้องได้รับความทุกข์ความทรมานสติปัญญามนุษย์เนี่ยไปไม่ถึงว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องทำกับเขาแบบนั้นทำไมอัลลอฮ์ต้องทำกับฉันแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ให้เขาสุขสบายร่ำรวยทำไมฉันนี่ยากจนเลยต้องมานั่งทุกข์เป็นไข้เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่เข้าใจว่าทำไมไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเหตุการณ์บนโลกใบนี้กว่าเราจะตายจากโลกดุนยาใบนี้เราเจอเหตุการณ์ไม่รู้กี่หมื่นกี่ร้อยกี่พันเหตุการณ์กว่าเราจะตายเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมอัลลอฮ์ทำแบบนั้นเราไม่เข้าใจจริงๆทำไมอัลลอฮ์ต้องทำกับเขาแบบนั้นเราไม่เข้าใจจริงๆทำไมพี่น้องโรฮิงญาต้องถูกฆ่าเราอยู่สบายเราไม่เข้าใจเบื้องลึกจริงๆให้มาวิทยาปัญญาเหตุผลอันสูงส่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์เราไม่เข้าใจสติปัญญาเรายังไปไม่ถึงเหมือนกับเด็กที่ผมยกตัวอย่างไปเราไม่เข้าใจแต่เราในฐานะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงเชื่อว่ามุฮัมมัดถูกอัลลอฮ์ส่งมาจริงบิรอซูลท่านสุดท้ายเชื่อว่ากุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์จริงเชื่อว่าสิ่งที่มุฮัมมัดพูดในเรื่องศาสนานั้นมาจากอัลลอฮ์จริงคำตอบอยู่ในกุรอานอยู่กับสิ่งที่มุฮัมมัดสอนหมดแล้วคำตอบคร่าวๆไม่ใช่ว่าคำตอบว่าแต่และเหตุการณ์ทำไมนบีไม่ได้มานั่งตอบล่วงหน้าแบบนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่คำตอบคร่าวๆ คืออัลลอฮ์ทรงมีเหตุผลอันสูงส่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ส่วนมนุษย์จะเข้าถึงบางเหตุจะเข้าใจบางเหตุผลอ๋อรู้แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือไม่เข้าใจคิดยังไงก็ไม่เข้าใจนั้นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดมั่นคงให้ดีก็คือทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นล้วนแล้วมีฮิกมะห์วิทยาปัญญาหรือถ้าแปลภาษาชาวบ้านคืออัลลอฮ์มีเหตุผลอันสูงส่งอัลลอฮ์มีเหตุอัลลอฮ์มีผลที่อัลลอฮ์ให้เป็นแบบนั้นส่วนเราไม่รู้เหตุผลเราไม่รู้เหตุผลแต่เรามั่นใจว่าผู้ที่ให้เกิดสิ่งนั้นมีเหตุผลแน่นอนเหมือนเด็กที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องจับมือจับเท้าแล้วเขาต้องเอาอะไรไม่รู้จิ้มไปเจ็บมากๆเลยแล้วก็สูบเลือดออกมาไม่เข้าใจเด็กไม่เข้าใจให้ตายก็ไม่เข้าใจเด็กขวบกว่าไม่เข้าใจ2 ขวบก็ยังไม่เข้าใจเลยก็ว่าได้แต่คนที่เป็นหมอคนที่จับล้วนแล้วแต่รู้เหตุผลหมดเลยว่าทำไมต้องทำแบบนั้นถูกไหมอันนี้เทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เราก็เทียบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วโลกหรือที่เราเจอและเราก็ไม่เข้าใจแต่เราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้เหตุผลอย่างดีว่าทำไมพระองค์ให้เกิดแบบนั้นแต่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เสียอีหม่านเสียอีหม่านในที่นี้คือไม่รู้เหตุผลแล้วไปคิดลบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องระวังเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรนี้ต้องระวังให้ดีนะอาจจะมีอุลามาบางท่านบางกลุ่มโดยเฉพาะการกระทําของชาวซะละฟุศอเลห์เนี่ยคือบางท่านนะแต่ว่าอุลามาท่านอื่นก็มองว่าสมควรกว่าสําหรับผู้ที่ป่วยที่จะแสวงหาสะบับ
คือตัวยาที่จะทำให้เกิดการบรรลุสู่การกำหนดให้หายป่วยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจไหมครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอุลามะบางท่านนะที่ถือว่าการตะวักกุลคือการไม่พึ่งยาเลยก็มีนะครับแต่ผมถือว่าทัศนะที่สมควรยิ่งกว่านะครับด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทท่านนบีเองก็พึ่งพาการรักษาด้วยยาเนี่ยแน่นอนคือยาเป็นแค่เหตุเท่านั้นแต่ผลลัพธ์คือการหายป่วยเนี่ยอันนี้แหละพระองค์เป็นผู้ประทานให้แก่มนุษย์เพียงผู้เดียวเพียงแต่ว่าการประทานอันนั้นบางครั้งก็ถูกกำหนดถูกประทานให้ด้วยกับการผ่านเหตุที่มนุษย์ขวนขวายและบางครั้งการประทานอันนั้นก็อาจจะไม่มีเหตุเลยนะครับคือมนุษย์ไม่ได้ขวนขวายเลยมนุษย์ก็หายก็ได้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องอิหม่านท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรกับชีวิตนะครับเพื่อนพี่น้องต้องเจอเหตุการณ์ตลอดพี่น้องที่นั่งดูทีวีเนี่ยมีคนอยู่ในสภาพทุกข์ก็มีทุกข์มากกว่าผมก็มีสุขก็มีเฉยๆธรรมดาก็มีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทุกข์ก็จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไว้โลกดุนยาเนี่ยมันไม่นานเจอเหตุการณ์อะไรก็อดทนแล้วผลบุญอันยิ่งใหญ่เนี่ยรอเราอยู่วันอาคิเราะห์ถ้าเราอดทนนะแต่ถ้าเราไม่อดทนเราโวยวายเราคิดลบต่ออัลเลาะห์มันอันตรายมากนอกจากไม่ได้ผลบุญแล้วเราจะได้บาปอยู่บัญชีข้างซ้ายของเราด้วยเราจะได้บาปด้วยเพราะฉะนั้นอาศัยวิกฤตให้เป็นโอกาสวิกฤตคืออะไรอัลเลาะห์ทดสอบเราอัลเลาะห์ให้เกิดเหตุการณ์ที่เราคือต้องไม่ค่อยสบายไม่คือไม่ปกติทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นความทุกข์สำหรับเราอ่ะก็อาศัยวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสคืออดทนแล้วก็จะได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับก็ฝากสำหรับพี่น้องทุกท่านเอาไว้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในตอนนี้หรือมีพ่อแม่ที่เจ็บป่วยต้องตัวเองต้องดูแลรักษาต้องกว่าพ่อแม่จะตายกันไปคนละไปตามที่อัลเลาะห์กำหนดเนี่ยบางคนต้องดูแลกันโอ้ยหลายปีกว่าจะตายนะบางคนลูกเจ็บป่วยบางคนตัวเองเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มาประสบกับเราเนี่ยเราต้องอดทนนะครับแล้วขอให้อัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้เราอัลลอฮ์ทรงมีซิฟัตคุณลักษณะคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์ในบรรดาคุณลักษณะทั้งหลายนะครับ99พระนามนี้อย่างน้อยมีมากกว่านั้นหนึ่งในนั้นก็คืออัลฮากิมอัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะซิฟัตอัลฮากิมแปลง่ายๆคืออัลลอฮ์ทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลมีวิทยาปัญญาอาจจะสับสูงไปอัลลอฮ์เป็นผู้มีเหตุมีผลในการที่พระองค์จะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เกิดสิ่งใดก็แล้วแต่นี่คือคุณลักษณะของพระองค์เมื่อเรามั่นใจในคุณลักษณะนี้เราก็สบายใจว่าอัลลอฮ์ให้เกิดอะไรอัลลอฮ์มีเหตุผลทั้งนั้นเราก็ทำตามที่อัลลอฮ์บอกคืออดทนขอดุอาให้อัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ในหน้าที่เราตักตวงผลบุญเพราะสุดท้ายมันก็ตายไปแล้วก็จะมีสวรรค์นรกรออยู่มันก็อยู่แค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราไม่ว่าใครจะอยู่ในสภาพมีความสุขก็ต้องตักตวงนะครับแต่ว่าเราต้องเน้นคนที่มีความทุกข์หน่อยเพราะคนมีความทุกข์เนี่ยชัยฏอนจะแทรกได้ทุกเมื่อชัยฏอนจะแย่ให้คิดลบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากกว่าคนที่อยู่ในความสุขเพราะคนอยู่ในความสุขเนี่ยจะมีลักษณะขอบคุณอัลเลาะห์มากกว่าที่จะไปมองอัลเลาะห์ลบเพราะเขาสบายอยู่แต่คนที่อยู่ในความทุกข์เนี่ยชัยฏอนจะแย่ให้คิดลบต่ออัลเลาะห์และคิดลบต่ออัลเลาะห์นี่ถึงขั้นดันหนึ่งกูฟดตกศาสนาเลยได้ไหมได้